นคะตอนนี้มามีก็ท้องได้31สัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะคะตีไปประมาณ7เดือนครึ่งประมาณนี้นะคะน้ำหนักขึ้นมาก็9โลเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าจะมีแบบความจำมั่งขึ้นเยอะมากนะก็ไม่รู้ว่า9กิโลเนี่ยมันจะไปลงลูกเท่าไหร่นะคะตามแอปพลิเคชันเขาก็จะบอกว่าเด็กเนี่ยไซส์ประมาณ1กิโล6ขีดจนถึง1กิโล8ขีดประมาณนี้นะคะก็มาซาวดูกันว่าน้องเนี่ยตัวเท่าไหร่แล้วนะที่เห็นเนี่ยจะลงลูกเท่าไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือลงแม่แน่นอนนะคะแล้วก็ไซส์เขาเนี่ยประมาณแตงโมไม่งั้นก็ดอกกระหล่ำปลีประมาณนี้นะคะตัวใหญ่แล้วเนาะท้องตึงมากนะคะมามีเท้าบวมนิดเดียวคือแทบจะไม่รู้เลยว่าเท้าบวมเพราะว่ามันแบบบวมขึ้นมานิดเดียวนะคะคือมามีเป็นคนมีเส้นเลือดที่เท้าใช่ไหมเราจะเห็นว่าโอ้เนี่ยบวมแล้วเพราะว่าเท้าเราอ่ะมันไม่มีเส้นเลือดปูดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันบวมจนเต่งไหมตอนนี้ยังไม่นะคะแล้วก็ยังเดินเหินปกติขึ้นลงชั้น2ชั้น3นะคะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ทุกวันเหมือนเดิมนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหนื่อยหรืออะไรมากมันก็จะมีช่วงเย็นๆนิดนึงที่หน่วงนะคะแล้วก็หายใจทีๆเวลาหายใจทีๆมันก็จะแบบได้ยินเสียงลมที่หูเลยทุกคนเพราะว่าแบบแบบเขาน่าจะมาเบียดที่ปอดแล้วทำให้เราแบบทำงานหนักขึ้นในการหายใจปอดใช้งานหนักขึ้นค่ะก็จะหายใจแบบกึดกึดเนี่ยนอนพักสักแป๊บหนึ่งก็หายนะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องลูกชายเรียบร้อยแล้วนะคะทำเสร็จเรียบร้อยมามีก็โชคดีที่มามีเนี่ยเริ่มไวนะที่จะแบบแต่งห้องจัดโซนเขาให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้ามาเร่งเอาช่วงที่จะใกล้คลอดเนี่ยมามีว่าแบบเครียดอะเครียดแล้วก็จะไม่ไหวแบบเดินไปนู่นไปนี่ไปคุมนู่นคุมนี่ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำรูมทัวร์ให้ดูนะคะแล้วก็เหลือแต่ของที่จะต้องทยอยเข้ามาแล้วก็สักประมาณ 8-9 เดือนเนี่ยก็จะเริ่มซักผ้าองค์ผ้าอ้อมแล้วก็ชุดต่างๆเก็บเข้าลิ้นชักให้เรียบร้อยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตอนนี้นะคะน้องเนี่ยในท้องเนี่ยไซส์เนี่ยเขาตัวใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครคลอดก่อนกำหนดหรือว่ามีอาการแบบเหมือนนวงๆจะเจ็บคันคลอดเนี่ยไม่น่าจะต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดการคลอดก่อนกำหนดเนี่ยปอดเขาอะทำงานเต็มที่แล้วทุกคนก็คือมีโอกาสรอดก็คือ31สัปดาห์ตอนนี้มีโอกาสรอดถึง 95% นะคะเพราะฉะนั้นแบบอย่างน้อยเนี่ยแม่คนไหนที่อุ้มท้องมาได้ถึง31สัปดาห์ก็วางใจได้เลยนะว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกก็รอดแน่นอนแต่ว่าแน่นอนค่ะทุกคนก็อยากให้ไปถึง 39-40 สัปดาห์เนาะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็วางใจว่าแบบลูกในท้องแข็งแรงมากแล้วนะคะค่ะโอเคมาดูกันนะคะวันนี้ไปพบคุณหมอแล้วก็หมออัลตราซาวด์อะไรบ้างให้คำแนะนำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ31สัปดาห์เหลือพักเดียวแค่7สัปดาห์ปึ๊ดเลยล่ะตอนลุกไปฉีดตอนกลางคืนนี่หน่วงมากใช่นั่นคือเพราะท้องหลังท้องแรกจะไม่หน่วงเท่าเลยครับใช่ใช่ไม่มีอาการนี้เลยแต่ท้องนี่คือแบบตอนกลางคืนนี่ฉี่บ่อยบางทีปวดฉี่แล้วก็ฉี่ไม่ออกเพราะว่ามันหลวมขึ้นแล้วคราวนี้มดลูกก็เลยไปกดตรงกระเพาะฉี่ให้เหมือนกับเหมือนไปล็อกตรงท่อฉี่ไว้ครับก็จะฉี่ไม่ออกก็ได้คือบางทีปวดมากๆปุ๊บฉี่ไม่ออกเลยฮะแค่บางครั้งนะคะใช่ต้องปวดมากๆด้วยแล้วจังหวะมันต้องเป็นมดลูกไปกดตรงนั้นพอดีถ้าไปกดโดนก็อาจจะฉี่ไม่ออกบางคนถึงต้องมาสวนฉี่เลยนะฮะแต่แม่อาจจะโกยขึ้นนิดนึงแล้วมันจะฉี่ออกง่ายขึ้นอ๋อเป็นแค่ครั้งสองครั้งค่ะไม่เยอะหรือปวดมากปุ๊บจะเป็นง่ายเพราะมันเยอะอย่างเงี้ยครับแต่หน่วงนี่จะมีเพราะมันหลวมพอหลวมเสร็จปุ๊บมดลูกทั้งอันก็จะทิ้งน้ำหนักลงไปในอุ้งเชิงกรานค่ะก็เลยทำให้มันรู้สึกหน่วงขึ้นค่ะเท้ายังไม่บวมค่ะดีเลยครับเหมือนจะบวมขึ้นมาตุยๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าบวมมากน่าจะเป็นช่วงเย็นเพราะว่าพอเหมือนเดิมคือมดลูกกดลงไปปุ๊บมันก็เลยไหลเวียนไม่ดีมันก็เลยบวมง่ายพอนอนปุ๊บก็จะหายไปค่ะเป็นปกติใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้มีเท้าบวมถือว่าเร็วไปไหมคะถ้าบวมอย่างเงี้ยเป็นได้ครับเพราะเรานั่งทั้งวันยืนเดินอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะยิ่งบวมง่าย
แต่ถ้าบวมเหมือนท้องแรกคือบวมทั้งวันทั้งคืนจะยังไม่เป็นจะไปเป็นตอนหลังๆนู่นเลยค่ะแต่ดิ้นแล้วจะรู้สึกง่ายกว่าเดิมเพราะว่าง่ายมากกล้ามเนื้อบางลงอ๋อบางลงด้วยใช่ไหมคะกล้ามเนื้อจากท้องแรกมันยืดออกไปละมันก็จะบางกว่าเหมือนครั้งแรกใช่เพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้ถีบนะคะเขาแค่พลิกเหมือนลูกพลิกตัวลูกขยับนิดนึงรู้สึกเยอะมากเลยใช่ก็เลยจะรู้สึกง่ายกว่าเดิมค่ะท้องก็จะแข็งง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามดลูกกล้ามเนื้อมันบางมดลูกก็จะแกว่งพอแกว่งก็จะบีบตัวง่ายขึ้นค่ะเป็นหมดเลยครับท้องนี้มาทุกอย่างโอเคค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถูกไหมคะอย่างครับถ้าท้องแข็งที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยคุณแมวควรจะมาทุก10 นาที 10 นาทีเป็นเวลาสัก2 ชั่วโมงก็ยังไม่หายไปดูจะถี่ขึ้นแรงขึ้นอันนั้นคือจะเจ็บท้องคลอดแต่ถ้าช่วงนี้แข็งสักชั่วโมงครั้ง2 ครั้งนี่คือปกติอาจจะเป็นได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องซาวค่ะได้ครับผมค่ะตอนนี้มากัน2 คนมากัน2 คนค่ะเขาบอกว่าเท่าแตงโมแล้วเหรอคะประมาณนี้ไหมใช่โอ้เร็วมากนี่น่าถึงข้อสัก3 5 3กว่า3เขาแล้ว3จริง38ใช่ไหมใช่ค่ะถึงแน่เลยอันนี้หัวเขาเนี่ยหัวลงไปต่ำแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับในท้องหลังจะอย่างนี้เลยท้องใหญ่ไหมคะท้องมันเออจับได้จับได้คือเขา31 สัปดาห์ 6 วันแต่หัวเหมือนสัก30 เกือบ 35เลยครับอันนี้สันหลังเขาคร่ำก็ดูไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็คิดว่าพอดีความลึกน้ำค่ำประมาณเกือบ15 เซนกำลังพอดีเลยครับอันนี้กระบังลมกระบังลมตรงนี้นะครับเนื้อปอดเนื้อตับตับครบดีนี่หัวใจ4 ห้องนะครับ1 2 3 4ขนาดหัวใจก็ดูไม่โตเท่าไหร่ตอนนี้เขากำลังกุมมืออยู่ข้างบนตรงหน้าเขาอย่างนี้ทั้ง2 มือนี่คือมือขวากับมือซ้ายฟังเสียงน้องดูสิเสียงหัวใจน้องใจน้องเต้นอยู่133 ครั้งเลือดก็เลี้ยงเยอะครับ 0.48 เดี๋ยวลองดูหน้าน้องที่จะเห็นหน้าน้องไหมที่น้องจะให้ดูหน้าไหมหน้าเหมือนกับมือเขาบังหมดเลยครับแม่ดูไม่ออกเลยค่ะจะเห็นแต่มือเขาฮะนี่มือขวานี่มือซ้ายนี่ตาเหมือนมือเขาไปทำอย่างเงี้ยฮะปิดยิ้มเลยใช่นี่คือแก้มเขาเห็นแค่นิดเดียวเองครับหน้าผากับแก้มอันนี้คือฝ่าเท้าเขาไม่ยอมนะคุณหมอปลุก ปลุกน้องหน่อยนึงยังไม่ค่อยชัดครับไม่เป็นไรค่ะไม่ค่อยชัดรอบหน้าเดี๋ยวมาทีอยู่นัดอีกทีนึงกี่วีคะ2 วีคอ๋อค่ะโอเคไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมคะดีอยู่ครับ2 โลอย่างที่คิดฮะกี่โลนะคะเดี๋ยว2 โล 2086 2086อ๋อโอเคค่ะเป็นอย่างที่คาดขอดูกราฟได้ไหมคะคุณหมอได้ครับเนี่ยครับก็คือหัวก็โตขึ้นดีขาก็ยังอยู่ใน average ไปเรื่อยๆมีที่หัวเริ่มโตขึ้นค่ะปกติใช่โอเคได้ค่ะ2 โลกว่าตัวใหญ่เหมือนเดิม086ใหญ่ครับโอเคค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะมามียังตกใจน้ำหนักของลูกชายมามีอยู่เลยอ่ะ2 โลแล้วอ่ะทุกคนคือตอนนี้มามี31 สัปดาห์ใช่ไหมแต่บางคนเขาคลอดลูกออกมาแบบ38 39 สัปดาห์เนี่ย2 โล 2 โล 5มามีเพิ่ง31 สัปดาห์มามีก็คิดว่าเออนางตัวใหญ่นะนางแบบ
ยังใช้ได้เลยนะคะก็น่าจะลงลูกอยู่อ่ะทุกคนเพราะว่าหมอก็แนะมาว่าถ้าสมมุติคุณแผ่ว38 39สัปดาห์ก็น่าจะเท่ากับลูกคนแรกนะคะประมาณ 3.5 3.8 เพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะคะว่าตอนคลอดจริงๆออกมาจะประมาณเท่าไหร่เนาะวันนี้นะคะขอคุยเรื่องลูกสาวนิดนึงนางไปกับแม่2คนไปกับทีมงานเนาะนางแบบโอเคเลยอะทุกคนเพราะว่ามันมีก็คุยก่อนนะว่าเชลินไม่มีป้าป้าอุ้มนะนั่งอยู่เก้าอี้ถ้าอยากลงเนี่ยเชลินบอกพี่อ้อมอุ้มลงนะมามีนอนซาวอยู่มามีอุ้มเชลินลงไม่ได้นะแล้วระหว่างมามีปรึกษาคุณหมอคุยกับคุณหมอเชลินอย่าพูดแทรกนะลูกนู่นนี่นั่นนะไม่พูดแทรกนะถ้าอยากจะออกไปได้แต่เดินออกไปเงียบๆนะคะบอกเรียกบอกมามีแล้วเดินออกไปอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแบบระหว่างที่รอที่คลินิกชั่วโมงกว่าไม่มีมือถือให้เล่นไม่มีของเล่นเตรียมไปนะคะนางก็รอได้ไม่งองแงแล้วก็พอเข้าห้องคุยกับคุณหมออย่างเงี้ยคือนางก็แบบไม่พูดแทรกแล้วนางก็นั่งจับมือแม่อันดาสาวแบบจนจบนั่งคุยกับคุณหมอก็นั่งนานเพราะมันมีนั่งคอนเทนต์ด้วยนางก็รอได้มันมีก็ดีใจภูมิใจในตัวลูกสาวคือมันมีว่าการที่เวลาเราจะไปเจออะไรเราบอกเขาก่อนว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนั้นนะแล้วให้เขาเตรียมตัวเนี่ยมันมีว่าสำคัญกับเด็กมากๆเพราะบางทีเราแบบไปสถานการณ์กดดันไปสถานที่ใหม่ๆหรือไปที่ที่แบบไม่มีคนดูแลหรืออะไรต่างๆก็ตามแล้วเราไม่ได้บอกเขาเลยว่าเขาจะเจอกับอะไรแล้วเขาจะต้องทำยังไงเนี่ยบางทีเขาแฮนเดิลไม่ได้แล้วเราก็แบบไปเบรมลูกก็แบบทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่น่ารักเลยแต่จริงๆบางทีเราต้องเตรียมตัวแบบนี้นะคะมันนี่ก็คิดว่าโอเคเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็บอกเขาก่อนแต่เนื่องๆว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยมันโอเคมากเลยเนาะอ่ะเข้าเรื่องยานะคะยาก็อย่างที่บอกเลยว่าเหมือนเดิมไปจนถึงคลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อัปเดตกันอีกแล้วนะคะเหนื่อยทุกคนมันมีขอปิดคลิปก่อนแล้วกันคือท้องแบบเริ่มแก่แล้วมันก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยทุกคนคือทำ10เหนื่อย20ทำ20เหนื่อย40มันไม่เหมือนคนปกติอะรู้สึกแบบหายใจพูดไม่ค่อยทันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเมาเรื่องฤกษ์คลอดแล้วก็เรื่องชื่อของน้องที่เรากำลังจะเคาะกันแล้วนะคะว่าชื่ออะไรแม่อิงจากอะไรหมอไหนเลขศาสตร์แบบไหนที่มันมีแบบชอบเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้มันมีขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปเจอกันใหม่อีก2อาทิตย์โอเคบ๊ายบาย